ปรากฏว่าเป็นศพของพยนาที่อยู่ในท่อนั้นแล้วก็เล็บมือและเล็บเท้าของพยนาเนี่ยมีสีแดงสดแล้วก็แบบว่าเล็บที่ถูกตัดแบบตัดให้แบบมันเรียบร้อยแล้วก็ทาสีแดงเดี๋ยวแป๊บนึงนะวันนี้เราอยู่ออฟฟิศคนเดียวเพราะว่าทุกคน work from home กันหมดเลยแต่ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเรามีผู้ช่วยเยอะแยะมากมายนี่หนึ่งตัวมิวสิกดูกล้องหน่อยมิวสิกเป็นขาใหญ่ประจำบ้านเพราะว่าตัวใหญ่ที่สุดแล้วก็มีคุณหยกคุณหยกจะมาช่วยเราจัดกล้องในวันนี้โอเคเล่าเรื่องหลอนๆตอนกลางคืนด้วยนะเราปรับกล้องมันหนึ่งเราอยากให้เหมือนมืดๆมันต้องแบบว่าสลัวสลวนไงมั้งเป็นไงมืดยังเออก็ลำบากนะขอมืดตรงนี้โอเคน่าจะประมาณนี้เนาะก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับวีก็จะมาเล่าเรื่องหลอนๆตอน 3:50 นี่เห็นไหมคือคลิปที่แล้วที่เราเล่าเรื่อง19กฎหอพักอ่ะก็คือยังมีเพื่อนเราอยู่ในออฟฟิศไงแต่คราวนี้คืออยู่คนเดียวก็หลอนอยู่กับแมว3ตัวหมา1ตัวเมื่อกี้นะครับแล้วก็เรื่องวันนี้ที่เราจะมาเล่าก็คือเราเจอใน Twitter คือเขาเล่าเกี่ยวกับคดีลึกลับในคดีหนึ่งที่ประเทศเกาหลีเป็นคดีฆาตกรรมเด็กคนหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็ยังจับคนร้ายไม่ได้ด้วยแล้วก็แบบว่ามีการสูญเสียมากกว่าคนที่โดนฆาตกรรมไปคือคดีนี้เขาบอกว่าเป็นคดีลึกลับคดีหนึ่งที่ลึกลับที่สุดใช้คำว่าที่สุดด้วยนะของประเทศเกาหลีใต้เป็นคดีฆาตกรรมที่มีเบาะแสเพียงอย่างเดียวที่อาจจะโยงไปหาคนร้ายได้นั่นก็คือสีบนเล็บของศพคนตายซึ่งฆาตกรเนี่ยเป็นคนทาเล็บให้กับคนตายเองด้วยนะก็คือเหมือนว่าฆาตกรรมเสร็จแล้วเขาก็ทาเล็บให้กับคนตายด้วยสีแดงสดทั้งนิ้วมือแล้วก็นิ้วเท้าแล้วก็แถมทำทุกอย่างแบบว่าทิ้งร่องรอยหรือว่าหลักฐานอะเป็นเหมือนแบบจงใจให้ตำรวจตามได้แต่ก็ตามไม่ได้สักทีนะเหมือนแบบปั่นประสาทตำรวจอะย้อนกลับไปในปี2003ที่เกาหลีใต้ที่เมืองโพซอนเนี่ยจังหวัดคยองกีนะมีเด็กผู้หญิงคนนึงที่ชื่อว่าฮยอนนาคือเขาเป็นเด็กประถมธรรมดาคนนึงเว้ยแต่ว่าเป็นเด็กประถมที่มีความเพอร์เฟกต์นิดนึงก็คือเรียนดีหน้าตาดีมีเพื่อนชอบเยอะมีเพื่อนเยอะแยะอะไรเงี้ยมีความร่าเริงแจ่มใสแล้วก็ตกเย็นวันหนึ่งเขาก็เหมือนได้แบบไปบ้านเพื่อนที่จะเรียกว่าหลังถัดไปก็ไม่ได้มันจะเป็นหมู่บ้านที่มีตอกซอกซอยเล็กๆเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ว่าสามารถเดินลัดมาถึงบ้านเธอได้ตอนประมาณ5 โมง 6 โมงเย็นคราวนี้เขาก็อยู่บ้านเพื่อนจนแบบเย็นมากเว้ยแล้วก่อนที่จะออกจากบ้านเพื่อนนั้นมาเขาก็ได้โทรสอบถามแม่แล้วก็บอกแม่ว่าเออเนี่ยหนูกำลังกลับแบบว่าจะรีบกลับเลยเดี๋ยวจะใช้ทางลัดไปแบบให้กลับบ้านได้ไวสุดเพราะว่ามันจะค่ำแล้วไงแล้วก็ประจวบหมออันนี้ไม่รู้เกี่ยววะนะคือจังหวะที่เขาโทรหาแม่คือเลข1818ก็คือ6:18เป๊ะๆเลยและหลังจากนั้นหลายชั่วโมงเนี่ยเธอก็ไม่ได้กลับบ้านเลยคือแม่ก็เป็นห่วงมากพยายามโทรหาแล้วก็โทรไม่ติดเหมือนเธอแบบปิดเครื่องไปแล้วอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเนี่ยพ่อแม่ของฮยอนนาก็เลยไปแจ้งตำรวจตอนแรกตำรวจคิดว่าเธออาจจะหนีออกจากบ้านหรือเปล่าแต่ว่าด้วยความที่ฮยอนนาไม่ได้มีความแบบเป็นเด็กเก็บกดหรือว่าพ่อแม่ไม่ได้แบบว่ารังแกจนแบบอยากออกจากบ้านขนาดนั้นก็เป็นเด็กผู้หญิงที่เรียนเก่งแล้วก็ดูไม่น่าจะเกเรหรือแบบมีแรงกดดันอะไรจากครอบครัวก็เลยเป็นไปไม่ได้ที่จะแบบหนีออกจากบ้านได้อะไรเงี้ยจนกระทั่งผ่านไป23วันก็มีการพบเบาะแสอย่างแรกก็คือสิ้นเดือนพฤศจิกายนในปี2003นั่นเองเนี่ย
จอเบาะแสเป็นรองเท้าแล้วก็กระเป๋านักเรียนสมุดโบนักเรียนของฮยอนนาทิ้งไว้ถังขยะแต่ที่น่าแปลกคือมันอยู่บนสุดของถังขยะเลยคือมันเด่นมากอ่ะคือถ้าคนร้ายจงใจที่จะปกปิดหรือไม่อยากให้คนอื่นเห็นเบาะแสอ่ะก็ต้องแบบพยายามเคลียร์ทิ้งไปแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นการทิ้งร่องรอยแบบว่าคือผ่านมา23วันแล้วแล้วก็มาเจอถังขยะแล้วแถมเป็นถังขยะก็เหมือนกับบอกใบว่าเนี่ยคือมีคนทำแล้วก็ไว้บนสุดเลยนะเหมือนแบบว่า23วันผ่านไปตำรวจไม่มีอะไรคืบหน้าเลยคนร้ายก็เลยเหมือนแบบปั่นประสาทไปก็เลยเอาหลักฐานมาทิ้งไว้ในถังขยะในละแวกบ้านของขยอนนาแล้วก็ในหมู่บ้านในเมืองนั่นเลยจากนั้นในเดือนต่อมาเนี่ยก็มีการเจอโทรศัพท์ของขยอนนาแต่ไม่ได้วางโชว์เด่นด้วยนะคือไม่ได้วางโชว์เด่นเหมือนชิ้นที่ผ่านมาเหมือนบอแสที่เจอครั้งแรกเหมือนโยนทิ้งส่งมากกว่าและในอีก2เดือนต่อมาก็มีคนพบเห็นอะไรบางอย่างแปลกๆตรงท่อน้ำข้างถนนใหญ่ก็เลยแจ้งตำรวจให้มาดูปรากฏว่าเป็นศพของฮยอนนาที่อยู่ในท่อนั้นแต่ว่าทุกอย่างแปลกมากคือสภาพศพเนี่ยบิดเบี้ยวเหมือนโดนขังในกล่องแคบๆก่อนจะนำเอาศพมาทิ้งไว้ตรงท่อปิดด้วยกล่องลังและด้วยความที่ศพเริ่มเน่าเนี่ยเลยทำให้ยากที่จะระบุเหตุการณ์ตายแล้วก็ไม่มีสภาพของการโดนข่มขืนอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวและไม่มีชิ้นส่วน DNA ของคนร้ายบนศพเลยก็คือเหมือนกับว่าศพเนี่ยไม่ถูกฆาตกรรมแล้วก็มาทิ้งในท่อน้ำทันทีแต่เหมือนกับว่าไปโดนยัดอยู่ในกล่องอะไรสักอย่างมาก่อนแล้วทำให้สภาพศพแบบว่าบิดเบี้ยวจนแบบคือไม่ใช่แบบโครงร่างหรืออะคือบิดหักจนแบบว่าเหมือนอยู่ในที่แคบมาก่อนแล้วถึงจะมาอยู่ในท่อน้ำสิ่งแรกที่ตำรวจทำได้คือเอากล่องลังที่อำพรางศพเนี่ยมาตรวจมันเป็นกล่องทีวีแต่กลายเป็นว่าเป็นแค่กล่องที่คนแถวนั้นทิ้งไว้ตรงนั้นที่แบบทิ้งขยะใกล้ๆอ่ะเขาใช้กล่องละแวกนั่นเลยในการเอาศพมาใส่อะไรเงี้ยและที่สำคัญคือตรงที่พบศพอยู่ห่างจากบ้านทยอนนาแค่6กิโลเมตรตำรวจเลยคาดว่าคนร้ายเนี่ยต้องเป็นคนในละแวกนั้นอย่างแน่นอนแล้วก็เล็บมือและเล็บเท้าของทยอนนาเนี่ยมีสีแดงสดแล้วก็แบบว่าเล็บที่ถูกตัดแบบตัดให้แบบมันเรียบร้อยแล้วก็ทาสีแดงเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคก็คือเล็บเนี่ยมีแบบว่าถูกการตัดแต่งแบบเรียบร้อยแล้วก็ทาสีแดงเป็นสีแดงสดทั้งเล็บมือแล้วก็เล็บเท้าแบบอย่างเรียบร้อยแล้วก็สีที่ทาบนเล็บทั้งหมดเนี่ยไม่ได้แบบเรียบร้อยเท่าไหร่ไม่ได้มีความปานนี่หรืออะไรขนาดนั้นนะแต่แน่นอนว่าคนร้ายเนี่ยเป็นคนทาให้เพราะทั้งแม่และเพื่อนก็ยืนยันว่าฮยอนนาเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่จะชอบแต่งตัวหรือว่าเติมแต่งให้ตัวเองมีความแบบสวยอะไรขนาดนั้นแล้วก็ไม่เคยทาเล็บด้วยจึงเป็นข้อสันนิษฐานแบบชัดเจนว่าฮยอนนาไม่ได้เป็นคนทาแน่นอนและกลายเป็นเบาะแสที่เหลืออยู่เป็นเบาะแสเดียวของศพฮยอนนาตำรวจเลยจัดการให้มีการตรวจสอบสีทาเล็บว่าตรงกับแบรนด์อะไรที่มีขายในละแวกนั้นบ้างพอตรวจสอบเรื่องสีทาเล็บแล้วก็ตำรวจก็รู้เลยว่าไม่มีแบรนด์ไหนที่ใช้สีทาเล็บเนี้ยในละแวกนั้นเลยสักแบรนด์เดียวอ่ะคือแบบหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถึงจะมืดแปดด้านแต่ก็มีพนักงานร้านเครื่องสำอางคนนึงเนี่ยให้บอกแสว่ามีผู้ชายท่าทางแปลกๆเนี่ยมาซื้อสีทาเล็บที่ร้านเขาด้วยแต่ว่าเธอดันจำหน้าตาเขาไม่ได้เพราะว่ามันดึกมากแล้วบอกแสอีกอันนึงคือบอกแสใน16ปีถัดมาผู้หญิงคนนึงแจ้งว่าเธออาจจะเคยเป็นเหยื่อของคนร้ายคนเดียวกันเธอถูกข่มขู่แล้วก็ให้ไปขึ้นรถกับคนร้ายด้วยแต่เธอหนีออกมาได้เธอจำสภาพรถโดยรวมถึงทะเบียนรถได้รวมถึงลักษณะสำคัญของคนร้ายว่าเป็นผู้ชายที่ตัวผอมสูงมือเรียวขาวซีดไม่มีขนสักเส้นตำรวจนำเบาะแสนี้มาสืบหาไปจนเจอโรงงานผลิตรถยนต์ในละแวกนั้นมีช่างผู้ชายคนหนึ่งที่เข้าเขาว่าจะเป็นคนร้ายนะคือผู้ชายคนนี้เนี่ยมีความแบบตัวผอมมือเรียวขาวซีดคือเหมือนเป็นผู้หญิงที่ตัดผมสั้นแล้วมันเป็นการเข้าเขากับทุกอย่างที่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าเคยโดนจับไปแล้วหนีออกมาได้แบบมันตรงกันเลยอ่ะแต่ตำรวจก็ไม่สามารถหาเบาะแสหรือว่าดำเนินคดีต่อไปได้เพราะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วหลังจากที่พบศพฮยอนนาเมื่อ6ปีหลังต่อมา
บอกแสงอื่นที่มีก็คือผู้ชายที่ไปร้านเครื่องสำอางเนี่ยเรียกพนักงานผู้หญิงว่าออนนีซึ่งเป็นปกติที่ผู้หญิงเรียกคำผู้หญิงมันไม่ใช่ผู้ชายเรียกผู้หญิงอ่ะเข้าใจไหมคือแบบมันเป็นประโยคที่ฟังแล้วเนี่ยพนักงานรู้สึกว่ามันแปลกๆคือถ้าจะเรียกจริงๆผู้ชายคนนั้นอาจจะมีความเป็น LGBTQ อย่างนี้หรือเปล่าสิ่งที่ผู้หญิงที่โดนขู่ขึ้นรถจนจำได้ขึ้นใจนะเขาบอกว่าคือมือของคนร้ายเนี่ยเล็บสะอาดมากแถมเหมือนคนร้ายแต่งหน้าด้วยอาจจะเป็นผู้ชายที่แต่งหน้าหรือไม่ก็ผู้หญิงที่ตัดผมสั้นให้เหมือนผู้ชายอะไรเงี้ยคือมันมีความสะอาดเกินเบอร์ของผู้ชายคือถ้าผู้ชายทำงานในยุคนั้นอ่ะมันต้องแบบว่ามีความแบบมือสะอาดมือกระด้างเพราะว่าทำงานหนักอะไรเงี้ยมันไม่มีทางที่ผู้ชายในยุคนั้นจะมาแบบว่ารักนวลสงวนตัวเข้าใจไหมความน่ากลัวอีกเรื่องนึงก็คือสมุดบันทึกที่เจอในกระเป๋านักเรียนคือตอนแรกที่เจอบอกแสนแรกเลยนะของยอดนาทุกหน้าที่มีชื่อของยอดนาโดนฉีกออกหมดแต่ฉีกหายเฉพาะตรงหัวมุมกระดาษซึ่งเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะอยากอำพรางไม่ให้คนอื่นรู้ชื่อของคนตายว่าเป็นใครแต่ก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่ก็เลยมีทฤษฎีว่าคนร้ายเนี่ยทำไปก็ไม่ได้ใช่เพื่อทำลายหลักฐานหรือว่าลบชื่อคนตายแต่อย่างใดเพราะว่าศพที่หายไปหรือศพที่เจอก็รู้ชื่ออยู่ดีถูกไหมการที่ไปฉีกชื่อเขาออกจากสมุดมันปิดบังชื่อศพมันไม่ใช่เลือกนะคือยังไงตำรวจก็ต้องแบบสืบเจออยู่ดีใช่ไหมแต่ว่าทำไปเพราะเหมือนเก็บรางวัลเป็นรางวัลในการฆาตกรรมรางวัลจากเหยื่อเหมือนเก็บชื่อเหยื่อไว้และก็ไม่แน่ด้วยว่าที่ทาเล็บเหยื่อก็เพราะอาจจะเหมือนทำสัญลักษณ์ไว้ว่าเป็นเหยื่อที่ตัวเองลงมือและปัจจุบันนี้ก็ยังสรุปไม่ได้ว่าใครเป็นคนร้ายและคดีนี้ก็ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจคนนึงเนี่ยรับหน้าที่ดูแลเคสนี้เครียดมากแล้วก็ทางฝั่งพ่อแม่ของฮยอนนาก็เหมือนเรียกร้องตลอดว่าอะไรเงี้ยคือเขาไม่สามารถทำหน้าที่ให้มันบรรลุล่วงได้แล้วก็ไม่สามารถปลดทุกข์ให้กับพ่อแม่ของยอนนาได้เขาก็จบชีวิตตัวเองลงประมาณนั้นแล้วก็คดีเนี้ยได้ถูกทำเป็นหนังจริงๆด้วยแล้วก็เป็นหนังที่ based on true story ที่เกิดขึ้นจริงในคดีเนี้ยถ้าเกิดว่าใครอยากลองตามมาดูว่าคดีเนี้ยมีแบบ detailing ยังไงบ้างนะชื่อเรื่องว่า Memories of Murder คือเราดูแล้วแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้แบบว่าไปตามดูคดีจริงแต่ว่าพอมาเจอ Twitter เนี่ยแล้วเราเพิ่งอ่านจบใช่ไหมเราคับคายคับคาว่าเหมือนเคยดูหนังมาก็แสดงว่าในหนังที่บอกว่า based on true story ก็มาจากเรื่องนี้จริงถ้าเกิดว่าใครอยากลองไปดูก็ไปดูได้เลยโอเคสำหรับวันนี้สัมภาษณ์สิทธิ์ก็จะมีประมาณนี้ครับไม่รู้ว่ามันจะหลอนหรือเปล่านะแต่ก็หรือว่ามันก็เป็นคดีฆาตกรรมที่มันหาสาเหตุไม่ได้แล้วก็มันไม่มีจุดจบให้เราอะมันไม่ใช่แบบแฮปปี้เอนดิ้งจับคนร้ายได้แต่ก็มีการสูญเสียมากกว่าคนที่ถูกฆาตกรรมไปแล้วก็สำหรับสัมภาษณ์ในตอนหน้าจะเป็นเรื่องของอะไรเราไม่รู้ว่าช่วงที่ Work From Home เนี่ยคือยังไม่มีเดดไลน์ว่าจะให้เพื่อนกลับมาเรายังไม่แน่ว่าเราจะอัดอีกหรือเปล่าเลยนะก็ไม่เคยอัดคนเดียวแล้วมันก็มีความรู้สึกแปลกๆอะไรเงี้ยก็เจอกันใน EP หน้าซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่โอเคไปละเจอ